วันนี้เราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะคะกับคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรองแก้วปวีณาครับค่ะสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานล่าสุดตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานมาเป็นยังไงบ้างคะนะครับถ้าติดตามนะครับที่เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้นะครับระดับน้ำเนี่ยก็ล้นสปินเวย์นะครับล้นทางระบายน้ำล้นนะครับก็ขอยืนยันว่านี่ล้นทางระบายน้ำล้นนะซึ่งเราออกแบบไว้เพื่อที่จะระบายน้ำส่วนเกินนะครับส่วนระดับสันเขื่อนอยู่สูงกว่าสันสปินเวย์ประมาณ7เมตรครับยังนะ7เมตรนะครับค่ะได้อีกเยอะครับตอนนี้การระบายน้ำตรงนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับในสภาพของลำน้ำเพชรบุรีจากท้ายเขื่อนแก่งกระจานมาสู่เขื่อนเพชรจนไปถึงนะครับที่จะผ่านอำเภอแก่งกระจานผ่านอำเภอท่ายางนะครับแล้วไปบรรเภอบ้านลาดอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมระดับน้ำทุกจุดยังต่ำกว่าระดับตลิ่งนะครับผมค่ะก็คือระดับน้ำท้ายเขื่อนไปนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่แก่งกระจานท่ายางบ้านลาดบ้านแหลมแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองทุกจุดยังต่ำกว่าตลิ่งนะคะใช่ครับขออนุญาตนำเรียนนี้ครับท้ายเขื่อนแก่งกระจานมานะครับที่จุดวัดน้ำที่ตำบลสองพี่น้องนะครับเมื่อเวลา 11:00 นเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.59 เมตรครับนะครับส่วนพบมาอยู่ที่ที่บ้านตำบลกัดหลวงอำเภอท่ายางนะครับที่จุดวัดน้ำ B9 ของเราเนี่ยระดับน้ำอยู่ต่ำตลิ่ง 2.62 เมตรนะครับค่ะเลยจากเขื่อนเพชรมานะครับที่ตำบลท่ายางนะครับอำเภอท่ายางระดับน้ำของในแม่น้ำเพชรยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งนะครับประมาณ 4.72 เมตรครับเท่าไหร่นะคะที่อำเภออะไรครับเท่าไหร่นะคะตรงท่ายาง 4. กว่านะครับค่ะตลิ่ง 4.72 เมตรนะครับค่ะอยู่ที่นะครับที่อำเภอตำบลบ้านลาดนะครับอำเภอบ้านลาดนะครับอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.96 เมตรครับค่ะสำหรับที่อำเภอเมืองนะครับอยู่ต่ำกว่าตลิ่งครับ 1.52 เมตรครับค่ะครับผมค่ะยังดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วค่ะแนวโน้มว่าจุดต่างๆที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างที่เราคาดการไว้ไหมคะเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยมวลน้ำอาจจะค่อยๆทยอยออกมาแล้วแล้วก็พื้นที่ต่างๆอาจจะมีน้ำปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างนี้นะครับจากการทำซิมูเลชันนะครับและดูตัวพีคของน้ำกับสภาพฝนปัจจุบันนะครับเราคาดการนะครับโดยศูนย์บริการน้ำอัจฉริยะของเรานะครับก็คาดการว่าน้ำจะสูงสุดนะครับในวันที่10สิงหานะครับซึ่งอีกประมาณ 4-3-4 วันนะครับที่จะสูงกว่าระดับสันสปินเวย์หรือสันทางระบายน้ำลดประมาณสัก40เซนนะครับ40เซนนะครับก็ตรงนี้ก็ให้ทำให้มีปริมาณน้ำนะครับไหลจากเขื่อนเพชรเขื่อนแก่งกระจานลงมานะครับด้วยอัตราไหลประมาณสักนะครับ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจนมาถึงนะครับเหนือที่เขื่อนเพชรนะครับจะมีอัตราไหลประมาณนะครับ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้หมายถึงจะมีไซโฟปริมาณน้ำข้างมาสมทบอยู่นะครับในการบริหารจัดการนะครับเราก็จะเอาน้ำนะครับแบ่งน้ำออกเป็น2ส่วนส่วนที่1นะครับก็จะเข้าระบบชลประทานคลอง4เส้นด้วยกันนะครับเพื่อจะตัดน้ำลงไปสู่ทะเลนะครับประมาณ90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่เหลือนะครับรวมทั้งน้ำที่ไหลมาด้านข้างนะครับก็จะผ่านเขื่อนเพชรไปนะครับในอัตราไหลประมาณ 140-160 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีตรงนี้นะครับแต่ในตัวเมืองของเราในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยครับจะรับน้ำได้ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีตรงนี้นะครับก็จะมีน้ำท่วมล้นตลิ่งประมาณ 20-30 เซนนะครับอันนี้จากการทำซิมูเลชันทางด้านสุขกรรมแหล่งน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้เองนะครับทางจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการบูรณาการนะครับให้มีการเตรียมนะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทางกรมชลประทานกองทัพเรือและปอพอนะครับโดยทั้งจังหวัดเองนะครับทุกหน่วยก็ไปติดตั้งนะครับเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆเพื่อจะเร่งน้ำออกทะเลนะครับตรงนี้ครับส่วนเครื่องสูบน้ำจุดตั้งในที่แหล่งชุมชนนะครับที่คาดว่ามีจุดเสี่ยงว่าน้ำจะท่วมตรงนี้นะครับเราเตรียมความพร้อมไว้ตอนนี้ตลิ่งน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับขอยืนยันณเวลานี้ครับยังไงก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับติดตามประกาศจากทางจังหวัดนะครับหรือทางข้อมูลข่าวสารทางราชการโดยเฉพาะทางเรื่องดินฟ้าอากาศติดตามทางกรมอุตุนะครับ
พราะว่าปริมาณฝนที่ตกนะครับมันเป็นปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนแก่งกระจานคนละรูปแบบกับสมัยปี60นะครับปี60เนี่ยปีที่แล้วนะครับเป็นปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนแม่ประจันนะครับซึ่งตกท้ายเขื่อนแล้วไม่สามารถจะควบคุมได้น้ำก็ไหลหลากลงมาตรงนี้นะครับค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตทำความเข้าใจแล้วก็สรุปสั้นๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าใจคือน้ำเนี่ยจะสูงสุดวันที่10สิงหาคมจะสูงล้นสปิลเวย์ประมาณ40เซนติเมตรครับแล้วก็ถ้าจะได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างในพื้นที่ตัวเมืองในพื้นที่ตัวเมืองจะมีระดับน้ำล้นตลิ่งสูงประมาณ20ถึง30เซนติเมตรใช่ใช่ตอนนี้จากการทำซิมูเลชันของเราในโดยเอาฝนนะครับกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างมานะครับขอแก้ไขเป็นสูงประมาณ50ถึง60เซนที่สปินเวย์นะครับที่สันน้ำสันคือสันทางระบายน้ำล้นนะครับ50ถึง60เซนติเมตรนะครับค่ะค่ะอย่างนี้แล้วตอนนี้มีเรื่องของข่าวที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วเนี่ยจะท่วมประมาณ1เดือนอันนี้เป็นข่าวจริงข่าวไม่จริงข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอันนี้เป็นการคาดการณ์อย่างไรก็ครับตรงนี้นะครับทางราชการเองนะครับโดยเฉพาะทางรัฐบาลท่านนายกท่านมีความห่วงใยนะครับสำหรับกระทรวงเกษตรโดยท่านสดาบุญรักษ์ก็สั่งการกรมโยธาเนี่ยท่านทิพย์มีก็ลงในพื้นที่วันนี้ท่านรองนายกพลเอกศักดิ์ชัยสาลีกระยะก็ลงไปในพื้นที่ไปบัญชาการกำกับดูนะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนตลอดจนไปอำนวยการในสั่งการตรงนี้ครับเพื่อจะพร่องน้ำออกจากระบบให้ไวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้แน่นอนก็จะเป็นแก่งกระจานท้ายๆเขื่อนแก่งกระจานที่จะมีรีสอร์ทมีอะไรที่ได้รับผลกระทบไปณเวลานี้ณเวลานี้แต่ว่าถ้าไล่เรียงเส้นทางน้ำมาครับเมื่อสักครู่นี้ยังต่ำกว่าตลิ่งนะคะต่ำกว่าตลิ่งครับค่ะค่ะแล้วอย่างนี้กรณีค่ะถ้าเกิดกรณีนี้ถ้าเกิดน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่ามีแนวโน้มที่น้ำจะขึ้นสูงสุดในช่วงของวันที่10สิงหาคมเนี่ยค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดเมืองบ้านแหลมต่างๆควรจะเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างอะคะอย่างนี้ครับทางจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าได้ประกาศไปทางอำเภอทางปกครองท้องที่ปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง5อำเภอนะครับยังไงให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดำเนินการตามที่ทางจังหวัดได้ประกาศไปนะครับเฉพาะแก่งกระจานนะครับแถวท่ายางนั่นบ้านลาดอำเภอเมืองนะครับแล้วก็บ้านแหลมซึ่งเป็นจุดออกของทางน้ำตรงนี้ครับค่ะท่านรองอธิบดีคะแล้วเขื่อนอื่นๆอ่างเก็บน้ำอื่นๆมีที่ไหนน่าห่วงไหมคะตอนนี้นะครับในอ่างเก็บน้ำนะครับเขื่อนนะครับก็จากการที่ข้อสั่งการของท่านรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐชัยสาริกัญญะตั้งแต่วันที่2สิงหานะครับได้มีอ่างของเรานะครับที่มีเกิน upper reserve ผมขออนุญาตนำเรียนถึงบริษัทการน้ำสักนิดว่าเราจะควบคุมตามเกณฑ์การเก็บกักหรือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า reserve ตรงนี้นะครับเรามีการจัดการน้ำแต่เนื่องจากเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เจอพายุเซนซินทางอีสานทำให้น้ำเกิดเขตเขาเรียกว่า upper reserve ตรงนี้เดิมมันมีอยู่12อ่างนะครับปัจจุบันเนี้ยเราพร่องน้ำเหลือประมาณ8อ่างแล้วในเขื่อนขนาดใหญ่นะครับในเขื่อนขนาดกลางเองนะครับณวันที่2สิงหานะครับมีน้ำที่เกิน upper reserve 44แห่งปัจจุบันเราพร่องน้ำใช้มาตรการเสริมเพื่อให้การรักน้ำเนี่ยเหลือ23แห่งนะครับที่เกินตรงนี้นะครับเพื่อจะตรงนี้ทำไมต้องพร่องด้วยเพื่อจะรองรับน้ำฝนนะครับที่ทางกรมอุตุได้คาดการณ์และพยากรณ์ว่าจะเกิดนะครับเกิดช่วงวันที่5ถึงวันที่7นะครับแล้วก็จะมีมรสุมกำลังแรงขึ้นมาตอนนี้ย่อมมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้เราเองนะครับก็ต้องมีการพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำเหนือที่จะตกลงมาที่จะไหลลงมาที่อ่างครับค่ะค่ะท่านรองอธิบดีคะมีชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมินะคะบอกว่าส่งข่าวมาบอกว่าไปพบรอยร้าวบนสันฝายเก็บน้ำบ้านซับใส่ทองที่ชัยภูมินะคะยังไงเดี๋ยวฝากท่านรองอธิบดีไว้อาจจะช่วยประสานนิดนึงว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันจะมีความเสียหายยังไงเกิดขึ้นหรือเปล่าเป็นสันฝายเก็บน้ำบ้านซับใส่ทองอะคะท่านรองบ้านซับใส่ทองนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบครับค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวรบกวนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับขอบคุณมากครับครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะถ้าพูดถึงในจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เนี่ย
ประชาชนแม้ว่าจะยังเบาใจได้แต่ก็ต้องไม่ประมาทถ้ามีประกาศเตือนอะไรมาจากเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยเพราะว่าถ้าฟังจากท่านรองอธิบดีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเพชรเนี่ยหลายจุดยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ยกเว้นท้ายเขื่อนแก่งกระจานที่อาจจะได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้แน่นอนระดับน้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีระดับน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นระยะนะคะถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆจะพยายามที่จะเร่งระบายน้ำออกไปตามทางช่องทางของคลองชลประทานต่างๆแต่ยังต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการระบายน้ำจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้ระดับน้ำต่างๆอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะ